ื่อวานนี้มีเกมเรื่องกับบางกอก FC นะครับพี่บันได้อะไรบ้างจากเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานเนี่ยฮะได้เรื่องของความเข้าใจเกมเรื่องแท็กติกเพราะเมื่อวานเราก็ปรับไปอีกแบบนึงเด็กก็พยายามเรียนรู้จากเกมชุดใหญ่ที่เล่นอีกแบบพอมาอีกแบบนึงแล้วเด็กสามารถที่จะคิดตามก็เลยทำให้ภาพของเกมเมื่อวานนี้ออกมาค่อนข้างสมูทขึ้นไหลลื่นมากขึ้นในการสร้างในการไปถึงตรงนี้ตรงนั้นอะไรที่พยาเราพยายามบอกอะไรเงี้ยน้องๆทำตามมันก็เลยดูไหลลื่นขึ้นแต่ก็ยังมีบ้างที่ในเรื่องของคุณภาพมันไม่ตรงนั่นเองที่เพราะว่าเรามีตัวผู้เล่นไม่ครบอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของฟิตเนสที่เราท่านักเตะที่นักเตะยังไม่สามารถเล่นเกมกดดันได้ตลอด90นาทีอะไรเงี้ยยังมีแบบปล่อยยังมีแบบไม่ไล่ไม่อะไรเงี้ยเหมือนหยุดการทำงานไปตลอดอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าพี่บานใช้มิดฟิลด์หลายต่อหลายคนยืน90นาทีเต็มเลยในเกมเมื่อวานเผื่อไว้สำหรับเกมการเจอท่าเรือด้วยหรือเปล่าก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฝึกซ้อมอยู่แล้วที่เราต้องการสร้างแมตช์ฟิตให้กับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีระดับเลเวลฟิตเนสที่ใกล้เคียงกับผู้เล่นจริงเพราะว่าถ้าเราหยิบใช้เขาสามารถใช้เขาสามารถทำได้เลยได้เล่นได้เลยอะไรเงี้ยงั้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าต้องการใช้หรือไม่ใช้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการเสริมให้ตัวเขาพร้อมที่จะลงเล่นให้ชุดใหญ่ถ้าเผื่อเราต้องการใช้จริงเพราะว่าพอจบเกม True Bangkok นะครับวัฒนาก็หายไป2เดือนกระทบไหมครับก็มีเพราะว่ามันก็เหมือนกับทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็แต่จริงๆมันก็สามารถเราวางไว้ทั้งปิงทั้งไม้อยู่แล้วในตำแหน่งนี้ที่จะสลับกันเล่นหรือแบบสามารถร่วมเล่นกันได้อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าการขาดไปไม้ก็ปิงก็สามารถตัวแทนได้อะไรเงี้ยฟอร์มแรกของการท่าเรือค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับมันก็เป็นเรื่องของเกมแหละก็ต้องเคารพในทีมท่าเรือที่เสริมตัวได้ดีแล้วก็ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่น่าพอใจความมุ่งมั่นเขาแล้วก็ความมั่นใจเขามีมากขึ้นนั่นนะทำให้เราอาจจะทำงานยากในเกมแต่เราก็เชื่อว่าเราได้เล่นในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับท่าเรือเองก็อาจจะไม่ถึงกับมั่นใจ 100% ที่จะมาเจอเมืองทองก็อาจจะมีการเล่นเกมที่แตกต่างออกไปจากที่เขาเล่นในบ้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวความพร้อมเดี๋ยวใกล้ๆวันถามพี่แบนอีกทีหนึ่งนะครับ